ที่จังหวัดนครปฐมคุณผู้ชมครับมีสาวคนหนึ่งถูกอดีตชายคนรักเนี่ยพังบ้านแล้วก็ฉุดกระชากลากตัวอุ้มหายไปอย่างโหดเหี้ยมล่าสุดเนี่ยหลานสาวเนี่ยโพสต์คลิปตามหาน้านะครับหวั่นว่าจะเป็นอันตรายถึงชีวิตเดี๋ยวไปดูคลิปเหตุการณ์ตอนเกิดเหตุหน่อยคุณผู้ชมนี่เป็นคลิปเหตุการณ์ที่ผู้ก่อเหตุซึ่งเป็นอดีตคนรักได้เข้าไปทุบทำลายบ้านแล้วก็บุกมากระชากนะครับนำร่างของนางสาววิสรุตาหรืออุ๋มเนี่ยออกไปจากบ้านลักษณะก็คือมาด้วยการใช้กำลังอย่างโหดร้ายลากคอหายไปในความมืดเลยนะครับก่อนจะพาขึ้นรถยนต์เนี่ยหนีหายไปคลิปนี้มีผู้ใช้เฟซบุ๊กชื่อว่าอาร์มกมลสุดเนี่ยนำมาโพสต์ไว้ระบุว่าเหตุการณ์เกิดวันที่20กันยายนตอน4ทุ่ม25นาทีในพื้นที่ตำบลคลองจินดาอำเภอสามพรานจังหวัดนครปฐมโดยผู้โพสต์เนี่ยบอกว่าเป็นหลานชายเนี่ยบอกว่ายังติดต่อน้าไม่ได้น้าผมเนี่ยไม่รู้โดนอุ้มไปไหนเหมือนว่าจะเลิกกันแล้วเนี่ยอีกฝ่ายเนี่ยไม่ยอมก็เลยมาอุ้มไปไม่รู้เป็นไงบ้างนะครับไม่อยากให้เกิดเหตุร้ายแรงมากกว่านี้ได้แต่ภาวนาให้นะอุ๋มเนี่ยปลอดภัยล่าสุดวันนี้ผู้สื่อข่าว Workpoint เนี่ยคุณเบ็ตตี้ลงพื้นที่ไปที่อำเภอสามพรานจังหวัดนครปฐมเพื่อตรวจสอบเรื่องนี้นะครับคนที่สูญหายเนี่ยชื่อว่าคุณวิสุรุตากมลสุดหรือว่าชื่อเล่นชื่ออุ๋มอายุ49ปีนอกจากนี้ผู้สื่อข่าวได้ภาพจากกล้องวงจรปิดอีกมุมหนึ่งที่บริเวณหน้าร้านจับภาพขณะที่ผู้ก่อเหตุเดินถืออาวุธยาวเข้ามาแล้วก็ทุบเข้าไปที่บริเวณประตูบ้านก่อนจะบุกเข้าไปซึ่งก็มีเสียงร้องของผู้เสียหายเนี่ยกรีดร้องนะครับหลังจากนั้นคนที่ก่อเหตุเนี่ยก็ลากตัวผู้เสียหายออกมานอกบ้านนะครับตอนนั้นเนี่ยฝ่ายหญิงก็ตะโกนให้ฝ่ายชายเนี่ยออกไปแล้วก็ตะโกนเรียกให้เพื่อนบ้านเนี่ยมาช่วยต่อมาฝ่ายหญิงเนี่ยถูกลากตัวขึ้นรถไปโดยมีเสียงผู้ชายที่กำลังฉุดยื้อกันอยู่ที่รถครู่หนึ่งแล้วก็มีการบอกให้ปิดประตูขึ้นรถหลังจากนั้นก็ถอยหลังออกไปซึ่งผู้เสียหายเองก็พยายามจะกรีดร้องดิ้นแล้วก็ขัดขืนนะครับนี่นะครับโดยในคลิปจะเห็นว่านอกจากตัวผู้ก่อเหตุซึ่งเป็นอดีตแฟนของผู้เสียหายยังมีชายอีก2คนนะครับที่มากับผู้ก่อเหตุเดินทางมาด้วยกันแล้วก็มีที่บริเวณบ้านเนี่ยมีรอยถูกทุบจนประตูพังเสียหายขณะที่หลานชายของผู้ที่สูญหายไปเนี่ยนายสุชาครีอายุ25ปีเล่าให้ฟังบอกว่าขณะเกิดเหตุน้าสาวอยู่ที่ร้านเพียงคนเดียวสาเหตุคาดว่าสามีของน้าไม่พอใจที่น้าต้องการจะเลิกราจึงเข้ามาบุกบ้านทำร้ายแล้วก็พาตัวน้าออกไปนะครับโดยที่ผ่านมาเนี่ยนะครับน้าเนี่ยอยากจะเลิกกับสามีเพราะว่าสามีไม่ทำงานเอาแต่ติดยาเสพติดแล้วก็กินแล้วก็นอนอยู่ที่บ้านทีนี้เนี่ยเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยเขาบอกว่าเนี่ยอยากจะให้น้าเนี่ยปลอดภัยตอนนี้ไม่รู้น้าอยู่ไหนเอาเดี๋ยวลองฟังหน่อยครับน้าผมอยู่ในบ้านน้าผมอยู่ในบ้านคนเดียวแล้วแฟนเขาอ่ะคาดว่าแบบพยายามเลิกกันแล้วเหมือนฝั่งนู้นอ่ะมันไม่ยินยอมไม่โอเคที่จะเลิกก็มาตามตื้อฝั่งผู้ชายใช่ครับฝั่งผู้ชายก็จากที่เห็นในคลิปเลยครับผู้ชายแบบว่ามาฟังจากยายมาอีกทีนะครับผู้ชายจะมากินแล้วก็นอนกินแล้วก็นอนเงี้ยน้าผมก็เลยไม่โอเคเพราะว่าน้าผมทำงานคนเดียวอะไรเงี้ยครับก็พยายามที่จะเลิกแล้วแต่ว่าผู้ชายก็ตามตื้อผมอยากเอาเรื่องแบบว่าอยากให้เคลียร์แล้วมันจบถามว่าเอาเรื่องไหมคือผมก็ไม่รู้ว่าน้าจะน้ายายอยากเอาเรื่องอะไรยังไงไหมผู้ชายคนนี้เคยมาพังร้านก่อนหน้านี้แล้วรอบนึงแล้วก็เรียกตำรวจมาไกล่เกลี่ยแล้วให้เขาเลิกกันไม่ต้องมาที่ร้านอีกแล้วน้องสาวพยายามที่จะหนีกลางคืนจะไปนอนกับคุณแม่ทุกคืนแต่เมื่อคืนไม่ได้ไปนอนกับคุณแม่เขานอนที่ร้านคนเดียวค่ะก็เลยเกิดเรื่องเป็นห่วงมากๆเลยค่ะเพราะว่าเขาอยู่คนเดียวแล้วเขาก็ทำงานคนเดียวเขาเหนื่อยแล้วเกิดเรื่องกับเขาแบบมันโหดร้ายมากที่เขาลากผู้หญิงที่ไม่มีทางสู้ขึ้นรถ
โดยที่มีผู้ชายนี่นะครับเพื่อนๆด้วยตอนนี้ทั้งหลานชายแล้วก็พี่สาวของผู้ที่สูญหายเนี่ยคุณอุ๋มนะฮะที่โดนอดีตสามีเนี่ยลักพาตัวออกไปในกระชากออกไปก็เป็นห่วงไม่รู้จะเป็นตายร้ายดียังไงนะครับทีนี้ทางตำรวจสภ.บ้านแพ้วกับตำรวจสภ.สามพรานเนี่ยได้สนธิกำลังกันลงพื้นที่ตรวจสอบนะอยู่ระหว่างการตรวจสอบเบาะแสแล้วก็เร่งติดตามตัวคนที่ก่อเหตุอยู่นะครับยังไม่เจอฮะไม่รู้เป็นไงบ้างขอให้ปลอดภัยนะครับเดี๋ยวตามกันต่อ